สนับสนุนช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยโดยผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาและไม้ฝาเชอร่าตรา5ห่วงเห็ดเป็นพยาธิภายนอกที่สำคัญในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจที่ทำอันตรายแก่สัตว์โดยการดูดกินเลือดสัตว์และสามารถนำโรคที่เป็นอันตรายมาสู่สัตว์ได้นอกจากนี้เห็ดในสัตว์เลี้ยงบางชนิดยังสามารถเกาะดูดเลือดคนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและอาจทำให้เกิดอาการแพ้ในคนได้การควบคุมเห็บในอดีตและปัจจุบันทำโดยการใช้สารเคมีกำจัดหรือลดจำนวนของเห็บบนตัวสัตว์หรือในแหล่งที่อยู่ที่เห็บอาศัยสารเคมีดังกล่าวมักจะมีราคาแพงซึ่งผลข้างเคียงจากการใช้สารเคมีฆ่าเห็บบนตัวสัตว์อาจทำให้เกิดการตกค้างในเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภควัคซีนต่อต้านเห็บจึงเป็นแนวทางใหม่ในการควบคุมเห็บโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์และยังช่วยลดการตกค้างของสารเคมีในผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสภาพแวดล้อมอีกด้วยสำหรับวัคซีนเห็บโคนะครับที่เราใช้ในการทดลองครั้งนี้เนี่ยเราเตรียมมาจากเนื้อเยื่อเห็บ2ชนิดนะครับคือเตรียมมาจากทางเดินอาหารส่วนกลางแล้วก็ต่อมน้ำลายนะครับเนื่องมาจากเนื้อเยื่อทั้งสองเนี่ยให้ฤทธิ์ในการป้องกันตัวสัตว์นี่แตกต่างกันเราจึงนำมาใช้ในการทดลองเปรียบเทียบนะครับโดยวัคซีนที่ทำมาจากเนื้อทางเดินอาหารส่วนกลางเนี่ยจะสามารถช่วยลดนะครับจำนวนผลผลิตที่เกิดจากตัวเห็บหรือลดการแพร่กระจายตัวของเห็บได้ในขณะที่วัคซีนที่เตรียมมาจากต่อมน้ำลายเนี่ยจะสามารถยับยั้งการนำโรคของเห็บได้นะครับสำหรับการทดลองเราก็แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่ฉีดด้วยวัคซีนจากเตรียมจากเนื้อเยื่อต่อมน้ำลายแล้วก็วัคซีนที่เตรียมจากเนื้อเยื่อทางเดินอาหารส่วนกลางแล้วก็ในกลุ่มที่ทดลองด้วยแอดจูแวนต์อย่างเดียวไม่มีตัวเนื้อวัคซีนแล้วในกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มคอนโทรลนะครับเราฉีดน้ำกลั่นแทนที่จะเป็นตัววัคซีนโดยเราทำการฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มด้วยวิธีอินทราเดอร์มอลนะครับเข้าฉีดเข้าไปในหนัง10ตำแหน่งตำแหน่งละ 0.1 มลนะครับโดยทำการฉีด3ครั้งห่างกัน14วันหลังจากที่เราทำการฉีดวัคซีนเสร็จเราจะทำการตรวจสอบเห็บที่เกาะวัวในกลุ่มต่างๆแล้วนำค่ามาเปรียบเทียบกันนะครับโดยจะดูจากน้ำหนักของตัวเมียที่ดูดกินเลือดสัตว์อิ่มตัวแล้วในแต่ละกลุ่มแล้วก็ดูผลผลิตก็คือปริมาณไข่ที่ตัวเมียจะสร้างขึ้นมาได้หลังจากที่ได้รับผลของวัคซีนไปแล้วโดยผลดังกล่าวนี้จะแสดงออกมาในรุ่นลูกนะครับเพราะนั้นค่าต่างๆทั้งน้ำหนักตัวเมียที่ดูดกินเลือดอิ่มตัวแล้วก็น้ำหนักของไข่จะเป็นตัวแสดงให้เห็นว่าเห็บนั้นได้รับผลกระทบจากวัคซีนมากน้อยเพียงใดนอกเหนือไปจากการทดสอบทางด้านอิมมูนหรือทางเซรั่มวิทยาอื่นอย่างเช่นอีไลซ่าแล้วก็เวสเซนบรอดที่เราจะนำเข้ามาตรวจหาระดับของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมาเนื่องมาจากวัคซีนปัจจุบันเราได้ทำการทดสอบวัคซีนอยู่นะครับที่วิทยาเขตจันทบุรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะครับแล้วก็ผลมีแนวโน้มที่จะให้ผลที่ดีนะครับในการที่จะพัฒนาต่อในด้านของในด้านเชิงการค้าหรือเผยแพร่ต่อเกษตรกรนะครับที่สนใจแล้วก็อยากจะได้วัคซีนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าการใช้สารเคมีทั่วไปสำหรับผลของวัคซีนนี้เรามีจุดมุ่งหมาย2ประการนะคือ1ก็คือลดจำนวนเห็บนะครับในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นในทุ่งหญ้าหรือในสัตว์เลี้ยงทั้งหลายผลอันที่2ก็คือลดการนำโรคที่เกิดขึ้นจากเห็บนะครับเนื่องมาจากเห็บนี่นำโรคหลายชนิดที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรได้สำหรับการศึกษาขั้นต่อไปนะครับจะเป็นการศึกษาในเชิงวิเคราะห์หรือทำการศึกษาเปรียบเทียบนะครับเพื่อดูผลอื่นๆเนื่องมาจากวัคซีนโดยการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ adjuvant นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาวัคซีนให้มีคุณภาพดีขึ้นตอนปัจจุบันนี้ที่เราใช้อยู่นี่เป็นโปรตีนวัคซีนนะครับในอนาคตนี่เราหวังว่าเราจะพัฒนาได้จนถึงขั้นเป็น DNA วัคซีนครับโครงการพัฒนาวัคซีนต่อเห็บโคนี้
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเบื้องต้นจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.คาดว่าจะสามารถเผยแพร่เทคโนโลยีดังกล่าวสู่เกษตรกรได้ในปี2546นอกจากนี้ทางภาควิชาปรสิตวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีโครงการพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บสุนัขโดยจะสามารถทำการทดสอบวัคซีนได้ในปี2546และคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ในทางการค้าได้ประมาณปี2547โดยวัคซีนดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของสุนัขในการป้องกันเห็บกัดและโรคที่นำโดยเห็บหลายชนิดบริษัท TSP ปิโตรเลียมจำกัดขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องตราดอลฟินขอขอบคุณผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาและไม้ฝาเชอร่าตรา5ห่วง